อธิบดีกรมอุทยานสั่งการขสป.ดงใหญ่เร่งสำรวจความเหมาะสมการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดที่พบภาพแกะสลักหินโบราณกรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่แล้วไปพบศิลาแกะสลักโบราณบริเวณเขากระเจียวนั้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการให้เจ้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เข้าไปสำรวจจุดที่พบรูปแกะสลักหินโบราณแล้วค่ะและได้มีการแจ้งให้นายอำเภอโนนดินแดงรับทราบในเบื้องต้นแล้วนะคะและทางอำเภอก็จะมีการประสานกับเจ้าที่กรมศิลปากรแล้วเช่นเดียวกันคาดว่าทางกรมศิลปากรจะเข้ามาสำรวจรูปแกะสลักหินโบราณโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งจุดที่พบภาพแกะสลักหินโบราณนะคะอยู่ใกล้กับวัดป่าเขากระเจียวค่ะซึ่งเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานที่อนุญาตให้วัดสำนักสงฆ์หรือว่าที่พักสงฆ์สามารถดำเนินการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้นอกจากนี้ค่ะทางท่านอธิบดียังมีการสั่งให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เข้าไปสำรวจเส้นทางว่าสามารถที่จะจัดทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอผลสำรวจภาพแกะสลักหินโบราณของเจ้าที่กรมศิลปากรก่อนค่ะเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่วมกันต่อไปค่ะ